ับสนุนรายการโดย MW Wellness ตรวจเลือดหาภูมิแพ้อาหารแสงและโลหะหนักบูรณาการล้างพิษตั้งแต่หัวจรดปลายเท้ารับรักษาทุกโรคด้วยนวัตกรรมใหม่ไม่เน้นการใช้ยาเครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์กรองฝุ่นละอองเชื้อโรคและโลหะหนักที่มีขนาดเล็กกว่า 0.3 ไมครอนเทคโนโลยีจากเยอรมันเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนในครอบครัวแมเนเจอร์วอเตอร์ไอออนไนเซอร์เครื่องกรองน้ำและทำน้ำด่างในเครื่องเดียวน้ำหวานดอกมะพร้าวตราแมเนเจอร์หวานน้อยฆ่าดัชนีน้ำตาลต่ำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นและปรุงอาหารน้ำมันมะพร้าวแมเนเจอร์ครับก็เกี่ยวกับต้นพืชกระท่อมนะครับที่ในพื้นที่ของผมก็ส่วนมากชาวบ้านก็เริ่มจากเคี้ยวแล้วก็ปลูกแต่พอปลดล็อกก็ชาวบ้านก็เริ่มจากเก็บใบหรือว่าเพาะต้นกล้าเพื่อจะจำหน่ายให้กับเกษตรกรที่ต้องการปลูกส่วนใบก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับว่าตอนนี้ตลาดขนาดมาเลเซียก็ยังนำเข้าใบขนาดคนผู้เฒ่าผู้แก่ที่ปลูกไว้เพราะว่าแต่ก่อนโดนตัดโดนโค่นครับแล้วก็ยังมีหลงเหลืออยู่หมู่บ้านเนื้อ2ต้น3ต้นอันนั้นช่วงยังไม่ปลดล็อกครับครับแล้วก็ยังไม่พอแต่ทางพวกเราก็พยายามอนุรักษ์ต้นกล้าต้นแม่ที่เหลือคงเหลือไว้แล้วก็ได้นำเมล็ดมาเพาะปลูกเพื่อจะเป็นต้นกล้าที่ได้สมบูรณ์แล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ในพื้นที่เขาการันตีได้ว่ากินแล้วสู้แดดกินแล้วมีความแข็งแรงแล้วก็เขามีความมั่นใจเพราะว่าเขาทานอยู่ตลอดเราเลยดีใจที่ทางรัฐบาลลิงหินเรื่องพืชมหัศจรรย์ตัวนี้เหมือนกับทางอาจารย์ว่าเป็นวีรบุรุษสายเขียวเรื่องนี้ก็ต้องขอบคุณทางรัฐมนตรีครับที่เปิดโอกาสให้ประชาชนอย่างพวกเราที่อยู่ทุ่นน้ำได้รักษาสมุนไพรที่คู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วก็พวกเราเองจะทำต้นกล้าแล้วก็ดูแลพืชตระกิดตัวใหม่ตัวนี้ให้ดีที่สุดที่จะทำได้ครับผมครับอย่างที่อาจารย์รงชัยบอกว่าในพื้นที่อ่อนบ้างแล้วครับตอนนี้ในกลุ่มที่เรากลับเคลื่อนอยู่ในพัทลุงเองนะครับก็มีอยู่หลายกลุ่มนะครับ แต่ละกลุ่มก็มีวิสาหกิจบ้างแต่ละกลุ่มก็เป็นเครือข่ายต่างๆที่มาปลูกกันส่วนมากบ้านผมก็ที่ตำบลศรีนครินทร์ครับที่ได้นำล่องนะครับส่วนบ้านผมก็ปล่อยเรื่องว่าก็ไม่กี่วันแล้วจะปลดล็อกแล้วรเราก็ต้องดูแลต้นกล้าอันไว้ดีแล้วก็ตอนนี้ก็เทพทุกหมู่บ้านนะครับที่ปลูกตั้งแต่วันที่24เหมือนผมเองนะครับผมเองก็พอวันที่24ตั้งแต่วันประกาศปุ๊บผมก็ไปขึ้นดอกกระต้มมาเพาะเลยครับมันที่ผมในกลุ่มผมนำมาก็ผมเพาะตั้งแต่วันที่ปลดล็อกเลยครับแล้วก็ต้นกล้าเหล่านี้ครับจะแจกพี่แจกน้องแล้วก็ผมอยู่ในชุมชนเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านด้วยผมก็แจกวันที่สำคัญที่สุดเมื่อวันที่สิงหาที่ผ่านมาครับก็วันแม่ผมก็แจกพี่น้องในหมู่บ้านคนละ2ต้น3ต้นว่าป้านะลุงนะน้องนะป้าไปปลูกไว้เผื่อว่าต้นกล้ากระต้อมเหล่านี้จะเป็นพืชที่สามารถจะสร้างรายได้มาส่งเสริมในครอบครัวเรื่องจะส่งเสริมเรื่องเก็บใบกระต้อมวันละครึ่งกิโลเพื่อจะได้กล้าปลากล้าพริกกล้าเครื่องครัวต่างๆสามารถจะเป็นส่วนหนึ่งมาช่วยในครอบครัวได้อะไรประมาณนั้นนะครับครับปลูก5เดือนแล้วครับ5เดือนหน้าที่ทำการของปตส.เนี่ยครับลงไปแล้วไปดูนะครับแล้วผู้หญิงคนสูงๆนี่สูงเกือบ170อ่ะผู้หญิงอะไรสูงจังนะโอ้แต่ต้นนี้ก็สูงเร็วมากกระท่อมมันสูงประมาณเกือบเมตรครึ่งนะครับเกือบเมตรครึ่งครับซึ่งผมให้ดูรูปอันนี้ผมก็เห็นว่ากระท่อมเนี่ยโตเร็วพัฒนาการที่ท่านเลขาธิการปปส.พูดให้ฟังว่ามันประมาณ40,000 ไร่แล้วในขณะนี้เนี่ย
เรามาลองคิดดูที่ว่าในชื่อพืชกระท่อมสร้างเศรษฐกิจไทยครับถ้าเราไม่พูดถึงเรื่องตัวเลขตัวเงินบ้างเลยเนี่ยมันจะทำให้งานเราไม่สมดุลเดี๋ยวจะไม่เห็นชัดคือเศรษฐกิจไทยคืออะไรครับเราเจอโควิดในด้านอื่นๆพี่น้องประชาชนเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะครับเพราะปลูกเรือปศุสัตว์อะไรต่างๆการค้าขายอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ติดขัดเพราะว่าในเรื่องของโควิดผู้คนไม่ค้าไม่ขายต่างๆแต่ว่าพืชกระท่อมตัวนี้แหละมันเป็นตัวที่ทำเงินนะทำเงินมหาศาลผมประเมินดูนะครับว่ากระท่อมที่ปลูกกันไร่หนึ่งเนี่ยมีประมาณ25ต้นนะครับ25ต้นเวลาปลูกห่างกันประมาณ8เมตรใช่ไหม8 5 4 0แถวนึงก็5ต้นมันก็5แถว25ต้นครับไร่หนึ่งเนี่ยนะไร่หนึ่งมันมีประมาณ5ตันเศษนะครับเก็บทั้งปีนะครับหน้าฝนเนี่ยถามอาจารย์ดูก็10วันเก็บนะครับหน้าแล้งก็เก็บได้น้อยหน่อยนะครับต้นหนึ่ง ก็ประมาณสัก200กิโล25ต้นมันก็5ตันนะประมาณ5ตัน4 5ตัน4กระท่อมที่ออกมาใหม่ๆขายตามท้องถนนเนี่ยราคากิโลหนึ่งนะครับนับใบขายเลยเนี่ยประมาณ500บาทครับ500บาทถึงวันนี้ราคาก็ยังไม่ตกราคาก็ยังไม่ตกเห็นไหมครับแล้วท่านลองคิดดูว่าไร่หนึ่งมี5ตัน4 5ตัน4คือหมายความว่า 5,400 กิโลครับใครมีเครื่องคิดเลขเอามาคิด นะคูณด้วย500นะครับ5,400 กิโลคูณด้วย500เป็นเงินเท่าไหร่ครับเป็นเงินเท่าไหร่ผมนั่งคุย2,500,000-2,700,000 บาทครับเห็นไหมครับวันนี้กระท่อมยังมีไม่มากราคาไร่หนึ่งเนี่ยปลูกได้ถึง2,700,000 บาทเก็บทั้งปีนะครับครับเจ็ดทั้งปีแล้วท่านลองเอา 40,000 ของท่านเลขาที่การปปส.คูณทีว่ามันเป็นเงินเท่าไหร่ช่วยคูณหน่อยครับช่วยคูณหน่อยครับผมคูณไม่ทัน2.7 ล้านนะครับ40,000 ไร่40,000คูณ2ก็เป็น 80,000 ใช่ไหมครับครับ 80,000 80,000 ล้านแล้วอีกจุด7นะโอ้โห7 47 28อีก 28,000 ครับเป็น 100,000 ก็ 80,000 108,000 108,000 ล้านเห็นไหมครับกระท่อมวันนี้เนี่ยคือพืชเศรษฐกิจสร้างคือพืชกระท่อมสร้างเศรษฐกิจไทยครับคูณตัวเลขให้ดูเมื่อกี้ท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่เนี่ยจะนั่งนิ่งอยู่ทำไมครับครับนั่งนิ่งอยู่ไป กระท่อมนี่คือพืชที่สร้างเศรษฐกิจไทยใช่ไม่ใช่ใช่เสียงไม่ดังเลย ถามอีกทีนะท่านพืชสร้างเศรษฐกิจไทยใช่ไม่ใช่ใช่แหมดีหรือไม่ดีดีใช่ไหมครับครับถ้าดีแล้วอย่างนี้ตบมือหน่อยครับแม่นะฮะถึงได้บอกว่าตัวเลขที่ท่านรัฐมนตรีจะเปิดวันนี้เป็นตัวเลขน่าสนใจมากๆ100,000ล้านจากเดิมเราเนี่ยเราพบกับโควิดค้าขายไม่ได้ปศุสัตว์ก็ไม่เดินพืชไร่พืชนาต่างๆก็มีปัญหาทำมาหากินกันได้ไม่เต็มที่แต่กระท่อมขึ้นมาอย่างโดดเดี่ยวครับเก็บขายตามท้องถนนวันนี้จากวันนั้นถึงวันนี้เป็นระยะเวลา 5-6 เดือนที่กฎหมายมีผลใช้บังคับนะครับว่ากระท่อมไม่ผิดกฎหมายแล้วเนี่ยเป็นตัวเลขนับรวมนะครับถึงปลายปีหรือครบขวบปีแล้วเนี่ยมันคือแสนล้านครับนะครับเราก็ต้องยอมรับว่าพืชกระท่อมสร้างเศรษฐกิจไทยในยามทุกยามยากโควิดกระท่อมช่วยได้ครับขอบคุณครับครับผมในฐานะนักเพลงพันเลพันเลในความหมายว่ามีถิ่นกำเนิดในภาคใต้โดยตรงประการต่อมาคือผมนับตัวเองเป็นคนปลาสองน้ำรุ่นสุดท้ายครับรุ่นสุดท้ายในความหมายว่าเป็นสังคมเกษตรกรรมรุ่นสุดท้ายที่ยังใช้
แรงวัวแรงควายไถนาผมอยู่ในวงจรที่เห็นมาตั้งแต่เกิดหมายถึงว่างานการลงนาที่ต้องทำงานกลางแดดเห็นปู่ย่าตาทวดพี่ป้าน้าอาเคี้ยวกระท่อมครับเคี้ยวใบกระท่อมสดๆแล้วก็ลงงานนาหมายถึงว่าอดทนแล้วก็สู้แดดหลังจากเสร็จงานนาในช่วงภาคค่ำใต้ถุนบ้านจะเลี้ยงไก่ครับเป็นทั้งไก่บ้านและไก่ชนผมอยู่วงจรอย่างนั้นนะเสร็จจากงานนาในกลางคืนขึ้นมาที่บ้านเมียที่บ้านก็คือเอาไก่ใต้ถุนบ้านครับมาต้มแล้วก็เด็ดใบกัญชาที่ใกล้บ้านน่ะมากินในต้มไก่บ้านเพื่ออะไรเพื่อได้พักผ่อนได้ครับผมอยู่ในวงจรเช่นนั้นนั่นคือวิถีวิถีผมอยู่เช่นนั้นมาจริงกระท่อมกินเคี้ยวเพื่อจะลงในงานนาได้สู้งานเอาวัวเอาควายไปไถนาได้เสร็จตกค่ำขึ้นมาจากงานนาก็เอาไก่ที่เลี้ยงใต้ถุนบ้านน่ะทั้งเป็นไก่ที่กินได้และทั้งเป็นไก่ชนได้มาต้มแล้วใส่ใบกัญชาใบกัญชามันมีสารที่ทำให้พักผ่อนได้ครับวงจรชีวิตมันก็จะเป็นวิถีอย่างนี้อยู่ตลอดครับมีวัวควายยามเสร็จหน้านาก็มาชนกันเป็นวัวชนนี่คือวิถีดั้งเดิมที่อุดมสมบูรณ์ของสยามประเทศสยามที่แปลว่าสามยามหรือสามฤดูกาลครับที่อุดมสมบูรณ์กระทั่งว่าเรามาถูกถล่มโดยอาณานิคมโดยทุนนิยมในเวลาต่อมาการเป็นปลาสองน้ำก็เลยขาดวิ่นไปอย่างที่เห็นครับกระทั่งว่าพืชกระท่อมไม่ได้สร้างเศรษฐกิจไทยอย่างเดียวในวิกฤตของโควิด-19ทุกคนจะนึกถึงเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงร.9ครับโคกหนองนาอย่างนี้นะครับอย่างที่ท่านรัฐมนตรีท่านทำเยอะมากโครงการมันไม่ได้จะเป็นเพราะพืชกระท่อมสร้างเศรษฐกิจไทยอย่างเดียวแต่มันกำลังคืนวิถีเศรษฐกิจพอเพียงที่จะสู้กับโควิด-19ได้ครับผมในฐานะนักเพลงพันเลในภาคใต้ผมก็คือใช้เพลงเป็นมิวสิกมาร์เก็ตติ้งเพื่อกลับมาบอกว่าวิถีดั้งเดิมนี้คือยั่งยืนที่สุดเศรษฐกิจพอเพียงในการสร้างสรรค์ชาติด้วยกระท่อมยิ่งใหญ่ที่สุดครับเช่นนี้แล้วน้อยไปด้วยซ้ำกับคำว่าวีรบุตรสายเขียวของท่านสมศักดิ์เทพสุทินขอเสียงตบมือท่านอีกครั้งครับผมขอเสียงปรบมืออีกครั้งนะฮะการสร้างบทเพลงอาจารย์ไข่ฮะอาจารย์ไข่มีบทเพลงที่เกี่ยวกับพืชกระท่อมไหมฮะมีครับครับตั้งแต่ครั้งแรกที่เริ่มโครงงานก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านสมศักดิ์เทพสุทินนะครับรัฐมนตรีที่เริ่มโครงการดีๆอย่างนี้ให้กับวิถีของชาวบ้านการคืนวิถีวงกลมของเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงร.9กลับคืนสู่สังคมไทยครับและจะเป็นการสร้างได้ผมว่าไม่ใช่แค่แสนล้านนี่แค่เบื้องต้นใน5เดือนเองแต่แท้จริงแล้วกระท่อมมันแก้เบาหวานแก้ความดันแก้ไขมันคอเลสเตอรอลเราก็มีหน้าที่นำพาเพลงที่เขียนขึ้นมา 2-3 เพลงต่างๆเป็นมิวสิกเป็นความบันเทิงไปถึงชาวบ้านครับแล้วก็ได้บอกถึงคุณประโยชน์ที่จัดงานของการสัมมนาวิชาการในภาคกลางวันแล้วตอนเย็นก็มาสนุกกับดนตรีที่เป็นมิวสิกมาร์เก็ตติ้งเพื่อให้รู้ว่าพืชกระท่อมสร้างเศรษฐกิจไทยอย่างไรโคโค่เมกะทรีน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นและน้ำมันงาขี้ม้อนชนิดแคปซูลปรับสมดุลร่างกายคืนความสดชื่นน้ำดื่มอัลคาไลน์แมเนเจอร์แบบขวดสะดวกพกพาออกกำลังกายเวลาไหนก็ได้ใจกลางถนนรัชดาพิเศษต้องรัชดาฟิตเนส24ชั่วโมง